ชาดาเทเซซึ่งยืนยันมาตลอดว่าพวกเขานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนน้ำค้างกลางหาวนะคะเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ำสแกกลางมั่นใจอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคมั่นใจในชาดาไทเศษชาดาไทเศษเป็นแกนนำภูมิใจไทยเป็นเจ้าพ่อแห่งอุทัยธานีเมื่อวานเกิดเรื่องที่อุทัยธานีเคลียร์ทีเดียวคืนเดียวจบเลยนะคะจบเลยแต่เช้านี้ชาดาไทเศษถอนชื่อตัวเองจากรายชื่อครม.ที่บอกว่านิ่งแล้วถอนชื่อชาดาไทยเศษจากรายชื่อครม.ที่บอกว่านิ่งแล้วถอนชื่อตัวเองออกแล้วเอาใครเข้าลูกสาวชื่อซาบิดาลูกสาวชื่อซาบิดาไทยเศษเข้ามานั่งแทนเป็นช่วยมหาไทยแทนชาดาปีนี้อายุ63ปีลูกสาวอายุ35ปีชาดามีภรรยาคืออันนี้เป็นศาสนามีภรรยาหลายคนมีลูกหลายคนซาบิดาเป็นหนึ่งในนั้นที่ชาดาไว้ใจให้มานั่งแทนชาดาก็แสดงว่านี่ลูกสาวคนนี้จะมาเป็นช่วยมหาไทยคนนี้ที่เพิ่งจัดงานแต่งงานไปเมื่อปี65งานใหญ่เลยนะแล้วนักการเมืองไปเต็มเลยนักการเมืองเพียบเลยแบบแทบจะปิดอุทัยธานีมั้ยเขาไปจัดกันที่สมุยด้วยนะสมุยด้วย500ปิดโรงแรมเลยอ่ะนะใช่ๆประเด็นคืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใบเนี่ยพอได้ซาบิด้าแล้วเนี่ยนิ่งละนิ่งละนิ่งเลยนี่นิ่งของนิ่งนิ่งของนิ่งอยู่ที่ชาดาไทเศษทีนี้ปรากฏว่าวันนี้พี่ก้องเลยมานั่งซาบิด้ามาดูประวัติซาบิด้าไทเศษนะคะซึ่งคนที่ชาดาเสนอเข้านั่งเก้าอี้ช่วยมหาไทยแทนตัวเองนั้นจบโทนิติศาสตร์จากลอนดอนนะครับเขาบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าสำนักเลขาของคุณพี่นี่แหละค่ะอมิตพุทธเนี่ยตีกลับรายชื่อชาดาไทเศษเมื่อเวลา 10:47 นาทีวันนี้ก็คือจากอิงนิ่งชินสามนิ่งภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวรอตามไทม์ไลน์พรมินบอกว่าถึงแก้วเมื่อพร้อมถึงแก้วเมื่อพร้อมสอลคอบอกมันเป็นความลับฉันบอกอะไรไม่ได้เลยอย่าถามเลยฉันเลยอมิตาพุทธเสร็จแล้วเนี่ย 10:47 นาทีนั่นแหละสอลคอตีกลับเขาบอกว่าตีกลับในวันนี้ทำให้ชาดาซึ่งวันนี้ต้องมาประชุมครม.ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆหลังการประชุมครม.ว่าผมไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติประชุมครม.วันนี้เสร็จเร็วมากเร็วยิ่งกว่าเร็วเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรประชุมแล้วผมไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอย่างไรก็ตามภายหลังเนี่ยนักข่าวโทรสอบถามชาดาไทเศษอีกครั้งชาดาบอกว่าผมถอดรายชื่อผมออกแล้วโดยจะส่งซาบิด้าไทเศษบุตรสาวมาเป็นช่วยมหาไทยประวัติซาบิด้าไทเศษเกิดวันที่11ตุลาคม2527ปัจจุบันอายุ39ปี11เดือนเป็นบุตรคนที่2ของนายชาดาไทเศษกับนางเตือนจิตราแสงไกรจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากลอนดอนประเทศอังกฤษแต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรปัจจุบันนั้นทำงานในตำแหน่งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยมหาไทยของชาดาไทเศษเราจะเห็นเขาเดินตามหลังพ่อวันนี้เขาเป็นช่วยนะจ๊ะติดอยู่ที่เนี่ย 10:47 นาทีตีกลับกฤษฎีกาเขาบอกว่าถามหมดทุกข้อแล้วฉันว่าอันนี้แหละก็แสดงว่าถ้าหมดอันนี้ปุ๊บก็โฟลแล้วนะจ้าก็นิ่งแล้วกลับไปที่ชิ้น3อีกเราได้เอาชื่อชาดาออกไปแล้วนะเขาส่งลูกสาวเข้ามาจ้าจากลอนดอนจ้าโอเคอิงอ่ะมาดามแพรก็บอกว่าเรานิ่งแล้วนะคะคือเขาถอดรายชื่อเขาออกเอง